บัตบี้สตูปอินเป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่ในนอร์ทยอร์กเชียร์ประเทศอังกฤษโดยสถานที่แห่งนี้มีสิ่งพิเศษอยู่อย่างหนึ่งที่มีใครหลายคนอยากที่จะเข้าไปท้าทายกับมันซึ่งสิ่งนี้ถูกเรียกว่าเก้าอี้ผีสิงแห่งความตายซึ่งเดิมทีแล้วมันก็เป็นแค่เก้าอี้ไม้โอ๊กธรรมดาธรรมดาที่หาซื้อได้ทั่วไปจนกระทั่งมันกลายเป็นเก้าอี้ตัวโปรดของโทมัสบัสบี้ฆาตกรผู้ที่สังหารพ่อตาของตัวเองอย่างเลือดเย็นซึ่งเก้าอี้ตัวนี้ถูกเชื่อว่ามันได้พากชีวิตผู้คนที่ได้นั่งบนเก้าอี้ตัวนี้ไปมากกว่า60คนประวัติของเก้าอี้ต้องคำสาปนี้ตามตำนานท้องถิ่นเล่าว่าเก้าอี้ตัวนี้เป็นของโทมัสบัสบี้ชายขี้เมาที่อาศัยอยู่ในนอร์ทยอร์กเชียร์ในช่วงหลังของทศวรรษ1600โทมัสเขาได้แต่งงานกับอลิซาเบธลูกสาวของแดเนียลอเวตี้และหลังจากที่แดเนียลย้ายจากลีดมาที่นี่เขาได้ซื้อฟาร์มในพื้นที่บริเวณนี้เพื่อทำการค้าเหรียญปลอมอย่างผิดกฎหมายและได้ตั้งชื่อที่นี่ว่าดานอตตี้ฮอลล์ซึ่งโทมัสบัตบี้นั้นเป็นเจ้าของโรงแรมขนาดเล็กห่างจากดานอตตี้ฮอลล์เพียง3ไมล์และกลายเป็นหุ้นส่วนในการทำผิดกฎหมายร่วมกับแดเนียลพ่อตาของเขาด้วยเหตุผลที่ไม่ชัดเจนหรืออาจเป็นการขัดผลประโยชน์ในวันหนึ่งโทมัสกลับมาที่โรงแรมของเขาและได้พบกับแดเนียลพ่อตาของเขาที่กำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวโปรดของโทมัสและกำลังรอเขาอยู่แดเนียลพ่อตาของเขาได้ขู่ว่าจะพาอลิซาเบธกลับไปที่ดานอตตี้ฮอลล์ทำให้โทมัสนั้นโกรธมากและยังโกรธมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อเห็นพ่อตาของเขานั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวโปรดของเขาอีกด้วยโทมัสบังคับให้เขาออกจากเก้าอี้และได้ไล่พ่อตาของเขาให้ออกไปจากที่นี่ในคืนนั้นโทมัสยังมีอารมณ์ที่คงเดือดดาลอยู่เขาได้คว้าค้อนบุกไปที่ดานอตตี้ฮอลล์และได้ใช้ค้อนสังหารพ่อตาของเขาจนเสียชีวิตแล้วทำการซ่อนศพไว้ในป่าการหายตัวไปของแดเนียลนำไปสู่การค้นหาในละแวกนั้นเมื่อพบศพของแดเนียลแล้วโทมัสได้ถูกจับที่โรงแรมของเขาและได้ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมในช่วงฤดูร้อนปี1702โทมัสบัสบี้ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยการแขวนคอและตามตำนานท้องถิ่นที่ได้เล่าไว้นั้นมีสองเรื่องเล่าเรื่องเล่าเรื่องแรกนั้นเล่าไว้ว่าก่อนที่โทมัสบัตบี้จะโดนประหารนั้นมีการสอบถามเกี่ยวกับความปรารถนาสุดท้ายของเขาและความปรารถนาสุดท้ายของเขาซึ่งก็คือการได้ดื่มเป็นครั้งสุดท้ายที่โรงแรมของเขาเองและได้นั่งบนเก้าอี้ตัวโปรดของเขาเมื่อออกจากโรงแรมเพื่อเดินทางไปยังสถานที่ประหารชีวิตโทมัสบัตบี้ก็ได้พูดออกมาว่าหากใครที่มานั่งเก้าอี้ตัวนี้ขอให้ความตายอันเฉียบพลันเข้าสิงสู่ผู้นั้นผู้ที่กล้ามานั่งเก้าอี้ตัวนี้และหลังจากนั้นตัวเขาก็ได้ถูกนำตัวไปประหารและได้เสียชีวิตลงโดยการถูกแขวนคอและเรื่องเล่าเรื่องที่สองเล่าไว้ว่าโทมัสบัตบี้ได้ตะโกนคำสาปแช่งในขณะที่ตัวเขากำลังเมาแม้จะอยู่ไกลจากหลุมฝังศพเขาจะไม่ยอมให้ใครมาสนุกกับการนั่งบนเก้าอี้อันเป็นที่รักของเขาเป็นอันขาดตอนที่กำลังจะถูกนำตัวไปแขวนคอหลังจากที่เขาถูกแขวนคอร่างของเขาถูกทิ้งประจานไว้แบบนั้นและภายหลังโรงแรมนี้ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นบัตบี้สตูปอินไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องเล่าแบบไหนว่ากันว่าวิญญาณของโทมัสบัตบี้หลอกหลอนสถานที่นี้มานานแล้วและยังมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับคนที่กล้านั่งเก้าอี้ต้องคำสาปตัวนี้หลังจากการเสียชีวิตของโทมัสบัตบี้ก็ไม่ได้มีใครคิดอะไรจากประโยคที่เขาได้พูดไว้ก่อนที่จะโดนประหารกับเก้าอี้ตัวนี้และก็ได้ใช้ชีวิตตามปกติของพวกเขาแต่หลังจากนั้นมันก็ได้เกิดเรื่องแปลกๆขึ้นมาเพราะว่าใครก็ตามที่ได้ไปนั่งเก้าอี้ตัวนี้นั้นก็ต้องมีอันเป็นไปจนทำให้คนละแวกนั้นส่วนใหญ่
เริ่มเชื่อเกี่ยวกับคำสาปที่เขาได้พูดเอาไว้ก่อนที่ตัวเขาจะโดนประหารแต่ก็มีผู้คนอีกกลุ่มหนึ่งที่คิดว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงและก็มีผู้กล้าหาญหลายๆคนได้มาทดลองนั่งกับเก้าอี้ตัวนี้ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่ตัวโทมัสบัสบี้ได้พูดเอาไว้ก่อนหน้านี้นั้นมันได้เกิดขึ้นจริงเพราะทุกคนที่ได้มานั่งเก้าอี้ตัวนี้ต่างก็เสียชีวิตกันหมดและเก้าอี้ตัวนี้มันก็ยังคงอยู่มาหลายสิบปีณสถานที่แห่งนั้นด้วยความที่หลายๆคนหวาดกลัวพวกเขาจึงไม่กล้าทำอะไรกับเก้าอี้ตัวนี้มีการกล่าวกันว่าการเสียชีวิตครั้งแรกที่เกี่ยวข้องกับเก้าอี้ตัวนี้เกิดขึ้นในปี1894คนกวาดปล่องไฟได้นั่งดื่มอยู่กับเพื่อนและเขาได้นั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวนี้ในคืนนั้นคนกวาดปล่องไฟไม่ได้กลับบ้านเขาเมาเกินกว่าที่จะกลับไปที่บ้านของเขาเขาได้นอนลงบนถนนเพื่อนอนหลับในเช้าวันต่อมามีคนพบร่างของเขาห้อยอยู่ข้างเสาที่ใช้แขวนคอโทมัสบัตบี้การเสียชีวิตของเขาถูกตัดสินว่าเป็นการฆ่าตัวตายแต่ในปี1914เพื่อนของคนกวาดปองไฟเขายอมรับสารภาพว่าเป็นคนปล้นและสังหารเพื่อนของเขาเองและในช่วงสงครามโลกครั้งที่2สถานที่แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ที่พักผ่อนหย่อนใจของเหล่านักบินจากอังกฤษและก็มีทหารหลายนายที่คึกขนองอยากลองดีได้ไปนั่งที่เก้าอี้ตัวนี้ก่อนที่จะออกไปรบและชาวบ้านก็สังเกตได้ว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่มีใครรอดกลับมาจากสงครามสักคนจนกระทั่งปี1967เก้าอี้ตัวนี้ยังคงอยู่ไม่ได้ไปไหนและหลังจากนั้นได้มีนักบิน2คนจากอังกฤษได้เข้ามาลองของกับเก้าอี้ตัวนี้โดยการที่เขาทั้งสองนั้นลงไปนั่งที่เก้าอี้ตัวนี้หลังจากที่พวกเขาดื่มกินเสร็จแล้วพวกเขาทั้งสองก็ได้ออกไปจากสถานที่นี้หลังจากนั้นไม่นานก็ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับเขาทั้งสองโดยที่พวกเขานั้นได้ขับรถยนต์พุ่งชนเข้ากับต้นไม้ใหญ่อย่างจังทำให้พวกเขาทั้งสองคนเสียชีวิตลงระหว่างทางไปโรงพยาบาลและเหตุการณ์หลังจากนั้นในปี1970ได้มีคนงานก่อสร้างได้เข้ามาลองดีมานั่งที่เก้าอี้ตัวนี้และก็ได้เสียชีวิตลงภายในบ่ายวันเดียวกันที่ได้นั่งเก้าอี้ตัวนี้เขาเสียชีวิตโดยที่ตัวเขานั้นตกลงไปในหลุมที่กำลังก่อสร้างอยู่ซึ่งเหล่าคนงานที่อยู่ในที่เกิดเหตุต่างพูดกันว่าพวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมผู้ตายถึงไม่เห็นหลุมก่อสร้างก่อนที่เขาจะเดินตกลงมาทั้งที่หลุมนั้นเป็นหลุมขนาดใหญ่และมีที่กั้นอยู่ทางด้านหน้าและนั่นคงเป็นคำสาปที่เขาได้ไปนั่งเก้าอี้ตัวนั้นแน่นอนและตลอดช่วงปี1970มีการกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวนมากที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเก้าอี้ตัวนี้เช่นนักปั่นจักรยานและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จำนวนหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนถึงแก่ชีวิตนักเดินทางที่ถูกรถวิ่งทับหลังจากใช้เวลา2คืนที่ผับและชายท้องถิ่นที่เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายหลังจากนั่งเก้าอี้ตัวนี้ได้ไม่นานและได้มีเหตุการณ์ที่น่าสงสารกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ตัวเธอได้ทำความสะอาดอยู่ที่ผับแห่งนั้นและเธอนั้นได้เผลอล้มใส่เก้าอี้ตัวนี้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจซึ่งนั่นทำให้เธอได้เสียชีวิตอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมาด้วยสาเหตุมีเนื้องอกภายในสมองของเธอในปีถัดมามีผู้ที่ได้ไปนั่งเก้าอี้ตัวนี้อีกครั้งเขาทำงานเป็นช่างซ่อมหลังคาแต่หลังจากที่เขาได้นั่งเก้าอี้ตัวนี้ก็ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับเขาหลังจากที่เขาได้ไปซ่อมแซมหลังคาบ้านหลังหนึ่งและตัวเขาได้เสียชีวิตลงจากการที่หลังคาบ้านที่เขาไปซ่อมแซมถล่มลงมาหลังจากเหตุการณ์มากมายที่เก้าอี้ตัวนี้ได้สร้างความตายให้กับหลายคนมาแล้วทางด้านเจ้าของสถานที่จึงได้ตัดสินใจที่จะนำเก้าอี้ตัวนี้ไปเก็บไว้ที่ห้องใต้ดินแต่สุดท้ายแล้วก
ก็ยังมีคนเผลอไปนั่งและสังเวยชีวิตให้กับเก้าอี้ตัวนี้อีกโดยรายสุดท้ายคือคนส่งของที่ต้องการนั่งพักเหนื่อยจากการขนย้ายสิ่งของต่างๆเข้ามาไว้ภายในห้องเก็บของเขาได้เผลอไปนั่งพักที่เก้าอี้ตัวนี้และหลังจากนั้นเขาก็ได้เสียชีวิตลงด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ภายในวันเดียวกันและยังมีเรื่องเล่าอีกว่าผู้ที่ได้มานั่งที่เก้าอี้ตัวนี้ก่อนที่พวกเขาจะเสียชีวิตลงพวกเขาหลายๆคนได้บอกว่าจะรู้สึกคันตามร่างกายและได้ยินเสียงกระซิบปริศนาและเหตุการณ์ประหลาดอีกมากมายจนกระทั่งพวกเขาเสียชีวิตไปในที่สุดและในปี1978ทางเจ้าของสถานที่จึงได้ตัดสินใจนำเก้าอี้ต้องคำสาปนี้มอบให้ทางพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นซึ่งทางพิพิธภัณฑ์นั้นได้แก้ไขวิธีที่จะไม่ให้มีใครลงไปนั่งเก้าอี้ตัวนี้อีกโดยการที่พวกเขายกเก้าอี้ตัวนี้ให้ห้อยติดกับผนังและลอยขึ้นสูงจากพื้นประมาณ 1.5 เมตรเพื่อที่จะได้ไม่มีใครไปนั่งเก้าอี้ตัวนี้ได้อีกซึ่งมันก็ได้ผลเก้าอี้ต้องคำสาปตัวนี้ก็ได้อยู่คู่กับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มายาวนานจนถึงปัจจุบันปัจจุบันบัสบี้สตูปอินได้เปลี่ยนชื่อเป็นชัยเปอร์สไปอยู่ที่เทิร์สในนอร์ทยอร์กเชียร์หลายคนเชื่อว่าการเสียชีวิตเป็นเพียงความบังเอิญที่โชคร้ายและมีอีกคำอธิบายหนึ่งบอกว่าคนส่วนใหญ่ที่กล้าพอที่ท้าทายคำสาปนั้นเป็นเพียงผู้ที่ชอบเสี่ยงและดันโชคร้ายที่ได้เสียชีวิตไปสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับวิญญาณหรือคำสาปต่างๆนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้วิจารณญาณแต่ทั้งนี้สำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับเก้าอี้แห่งความตายอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ได้ขอให้ผู้รับชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง